สวยสวยทั้งรูปร่างทั้งแสงที่เขาให้นะครับLancer ML4 เจ๋งไม่เจ๋งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันสวัสดีครับทุกคนพบกับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนรีวิวอีกแล้วนะครับและแน่นอนวันนี้พี่โอ๊ตก็มีอุปกรณ์มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนึงและแน่นอนก็คือเจ้าตัวนี้ครับโคมไฟจิ๋ว LED Lancer ML4 นะครับเป็นโคมไฟตัวเล็กความสว่างสูงจาก LED Lancer ซึ่งเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในเขาจะให้อะไรกันบ้างมาลองดูแกะกล่องออกมาแล้วตัวโคมไฟนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่1ในกล่องเดี๋ยวเขาวางก่อนนะตัวต่อมาครับจะเป็นด้านหลังจะเป็นของอุปกรณ์ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะอยู่ในซองเก็บมิดชิดแบบนี้นะครับเปิดมาปุ๊บเราจะเจอคู่มือครับค่อนข้างหนาทีเดียวนะชิ้นต่อมาครับตัวแรกโคมไฟตัวที่2คู่มือตัวที่3เป็นสายชาร์จแบบ USB นะครับฝั่งนี้เป็น USB แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่งของหัวชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นหัวชาร์จแบบพิเศษเฉพาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันชิ้นต่อมาก็คือแบตเตอรี่นะครับแบรนด์ของ LED Lancer เลยนี่เป็นแบตเตอรี่ประเภท14500นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่750มิลลิแอมนะครับเหมือนจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ในกล่องเป็นเหมือนเอกสารเป็นคู่มือการลงทะเบียนนะครับซึ่งเขารับประกัน7ปีนะรับประกัน07ปีแต่ว่าต้องลงทะเบียนผ่านเว็บซึ่งจะมีรายละเอียดคู่มืออยู่ในนี้หรือเราสแกนเข้าไปสำหรับการลงทะเบียนได้เลยนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัว LED Lancer ML4 นะครับเจ้าโคมไฟจิ๋วของเราครับหลังจากที่เราแกะกล่องกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูลักษณะของเจ้าตัวเครื่องของเขากันบ้างนะครับสำหรับตัว LED Lancer ML4 นะครับลักษณะตัวเครื่องของเขาขนาดโพสต์ให้ดูขนาดเทียบกับในมือของตัวแล้วกันนะว่าเขาเล็กจิ๋วขนาดไหนนะครับเทียบกับขนาดของฝ่ามือแบบนี้นะครับก็ขนาดเล็กจิ๋วมากแล้วก็ดูน่ารักมากๆครับข้างบนเขาจะเป็นห่วงคล้องคล้ายๆกับเจ้าตัวรุ่นพี่ ML6 ที่พี่โอ๊ตเคยรีวิวไปแล้วนะครับเขาจะเป็นห่วงตรงนี้แล้วก็สามารถเหน็บได้นะฮะจะตัวนี่ให้เห็นชัดๆนะให้เห็นชัดๆนี่สามารถเหน็บหัวกางเกงได้อะทดลองทำให้ดูนี่ครับสามารถห้อยได้แบบนี้คราวนี้เราก็มาดูลักษณะโดยรวมนะครับด้านหน้าจะมีโลโก้ LED Lancer นะฝั่งนี้จะเป็นตัวชี่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเขาออกแบบมาเป็นแบบแม่เหล็กซึ่งจะต้องใช้หัวชาร์จเฉพาะของเจ้าตัว LED Lancer นะครับซึ่งหัวชาร์จเขาจะเป็นแบบนี้เวลาชาร์จก็ข้างนี้เสียบเข้าที่ปลั๊กไฟหรือตัวอะแดปเตอร์หรือตัว power bank นะครับแล้วก็นำเจ้าฝั่งนี้นะครับเข้าแบบนี้อันนี้เขาก็จะชาร์จแล้วนะครับฐานที่เขาแถมมาเป็นฐานชาร์จได้นะครับก็คือสามารถชาร์จในตัวแบบนี้ได้
แล้วก็เขาสามารถใช้ถ่าน AA หาได้ตามท้องตลาดได้กรณีแบบเข้าป่าไปหลายวันแล้วพกไปเป็นพลังงานสำรองนะครับเดี๋ยวพี่โอจะเทสให้ดูด้านหลังของเขานะครับจะมีบอกชื่อรุ่น MLC Warm Light นะครับซึ่งก็คือบอกว่าเขาเป็นแสงสีออกเหลืองๆนะครับ Warm Light ไม่ใช่แสงขาวซึ่งเจ้าตัว ML6 รุ่นพี่ที่พี่โอเพิ่งรีวิวไปนั้นเขาเป็นแสงขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบแสงกันให้ดูว่าแสงเหลืองกับแสงขาวต่างกันขนาดไหนนะตรงข้างบนนะครับตรงข้างบนห่วงตรงนี้จะเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดซึ่งมีสวิตช์อยู่ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่จะมีบอกว่าบิดไปทางซ้ายปลดล็อกบิดไปทางขวาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองใส่แบตเตอรี่กันเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาชาร์จมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพี่โอ๊ตเพิ่งแกะกล่องก็เอามาลองเลยยังไม่ได้ชาร์จอะไรเลยนะครับมาแกะกล่องพร้อมๆกันนี่แหละอ่ะเดี๋ยวใส่ลงไปนะใส่ขั้วลบโอเคครับแล้วก็ปิดฝาตรงปิดฝานะครับเขาจะไม่ได้เป็นเกลียวนะครับเขาจะมีเดือยล็อกพอกดเข้าล็อกนิดนึงนะครับหาเหลี่ยมหามุมให้ได้แล้วก็บิดนิดหนึ่งถ้าเข้าล็อกแล้วหมุนนิดเดียวนะครับเขาไม่ได้เป็นเกลียวแบบหมุนยาวคือหมุนเข้าล็อกกึ๊กมันก็ล็อกได้แล้วนะครับคราวนี้ขนาดน้ำหนักนะครับหลังจากใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนี่ถือว่าเบามากๆนะครับดูจากขนาดตัวของเขาแล้วน้ำหนักเขาก็คงไม่หนักมากเท่าไหร่เดี๋ยวพี่วศขอดูสเปคในกล่องนะครับขนาดของเขาเนี่ยรวมแบตเตอรี่แล้ว71กรัมนะครับ71กรัมถือว่าเบามากๆใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงนี่แทบไม่รู้สึกนะครับครับคราวนี้เราก็มาดูโหมดแสงของเขาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว LED Lancer MLC โหมดแรกครับพี่โอ๊ตจะเปิดให้ดูเลยนะอันนี้คือ5ลูเมนนะครับกดคลิก1ครั้งความสว่างของเขาจะเริ่มต้นที่5ลูเมนซึ่งรันไทม์ของโหมด5ลูเมนนี้จะอยู่ที่40ชั่วโมงนะครับเป็นไงคราวนี้โหมดที่2ครับกดคลิกลงไปอีกครั้งนึงกดคลิกลงไปอีกครั้งนึงก็จะเป็นโหมด50ลูเมนนะครับ50ลูเมนนี้เขาจะทำรันไทม์ได้ที่7ชั่วโมงนะครับสว่างไหม50ลูเมนแต่ที่เห็นนี่คือแสงเขาสวยมากนะแสงเหลืองสวยมากเอาละครับแล้วก็โหมดต่อไปนะครับนี่คือ150ลูเมน150ลูเมนของเขาจะทำได้ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับ 2.2 ชั่วโมงนิดๆ นี่คือซึ่งโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดที่เราได้ใช้งานบ่อยที่สุดในการเอาไปแคมปิ้งหรือเอาไปให้ความสว่างนะครับน่าจะเพียงพอและก็คราวนี้เรามาดูโหมดแรงสุดของเขาก็คือโหมดบูสต์นะครับโหมดบูสต์เขาจะสว่างที่300ลูเมนแต่ว่าจะได้กี่นาทีเดี๋ยวเรามาลองดูกันวิธีเปิดโหมดบูสต์ก็คือดับเบิลคลิกตัวสวิตช์ข้างบน2ครั้งนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตปิดก่อนดีกว่าเปิด5ลูเมนขึ้นมานะครับเปิด5ลูเมนขึ้นมาโหมดแรกแล้วก็ดับเบิลคลิก2ครั้งนี่ครับนี่คือโหมด300ลูเมนเดี๋ยวเรารอดูนะถ้าครบเวลาเขาเนี่ยเขาจะกลับมาที่150ลูเมนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้มันลดลงให้เห็นเลยเราเดียงลดไหมยังไม่ลดนะยังไม่ลดนะบอกก่อนว่าโหมดบูสต์ตัวลดแล้วครับลดแล้วจาก300ลูเมนลงมาที่ตรงนี้น่าจะ5ลูเมนนะลงมาในระดับก่อนที่เราจะเรียกโหมดบูสต์นะครับเขาจะกลับมาที่โหมด5ลูเมนแล้วก็ปิดไปก่อนบอกก่อนว่า
ในโหมดบูทนะครับเขาจะสามารถเรียกโหมดบูทได้เนี่ยเฉพาะเราใช้แบตเตอรี่ที่มากับเจ้าตัวเลนเซอร์ที่มาจากโรงงานที่มาจากมาแถมมาในกล่องของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่วัดเทสกับเจ้าตัวแบตเตอรี่อะคาลดับเบิลคลิกแล้วไม่สามารถเรียกโหมดบูท300ลูเมนขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะใช้ได้แค่150ลูเมนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้แบตเตอรี่สำรองอย่าแปลกใจว่าทำไมเรียกโหมดบูทไม่ได้นะครับนะเรามาไล่ดูระดับแสงกันใหม่อีกครั้งนะครับในโหมดส่องสว่างนะเปิดครั้งแรกครับเปิดครั้งแรกคือ5ลูเมนครั้งต่อมา50ลูเมนครั้งต่อมา150ครับแล้วก็เรียกโหมดบูทดับเบิลคลิก2ครั้ง300ลูเมนแสงค่อนข้างสว่างสวยทีเดียวเห็นไหมโอเคกดอีกครั้งปิดตอนปิดก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ ML6 นะครับเขาจะมีภายน้ำด้วยไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะตรงภายน้ำตัวนี้อันนี้บางหน้าตัวด้วยกล้องมันเก่งมันโฟกัสแต่หน้าเพราะฉะนั้นต้องถือตัวโคมไฟให้มันบังหน้าไว้นะครับมันจะได้โฟกัสตัววัตถุที่เราต้องการไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเขาจะเรืองแสงตอนนี้มันยังสว่างอยู่นะครับแต่เวลาปิดสวิตช์เนี่ยเขาจะเรืองแสงสีเขียวก็คือภายน้ำสำหรับเวลาอยู่ในที่มืดเราจะได้มองเห็นตัวโคมไฟได้ชัดเจนแล้วก็หาง่ายขึ้นเหมือนรุ่นพี่เขาแหละนะโอเคคราวนี้เรามาดูแสงสีแดงของเขาบ้างนะครับแสงสีแดงเขาก็มีเหมือนกันนะวิธีเปิดแสงสีแดงก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่โหมดแสงส่องสว่างหรือโหมดสีแดงถ้าเราอยากเปลี่ยนไปอีกโหมดนึงเราจะใช้วิธีกดค้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกพี่โอ๊ตเปิดอยู่โหมดส่องสว่างนะเปิดอยู่โหมดส่องสว่างแบบนี้แล้วก็จะกดค้างไว้ครับเป็นโหมดสีแดงแล้วครับผมเป็นโหมดสีแดงแล้วเห็นไหมโหมดสีแดงก็โหมดสีแดงเนี่ยเขาก็จะมีระดับมีเลเวลด้วยนะเดี๋ยวลองกดอีกทีนึงมันปิดไปแล้วเอาไหมถ้าเมื่อกี้ที่เราปิดไปนะครับแล้วมันยังอยู่โหมดสีแดงเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันจะจำโหมดสุดท้ายที่เราเปิดไว้ก็คือกดเปิดครั้งนึงเขาก็จะขึ้นแสงสีแดงให้นะครับแล้วก็เปิดเอาไหมกดคลิกนี่เพิ่มเลเวลขึ้นมาเห็นชัดไหมแล้วก็เป็นกระพริบผมจะไล่ให้ดูนะพอดีระบบเขาเหมือนแบบว่าถ้าเรากดแล้วทิ้งไว้นานกดอีกทีนึงมันจะกลายเป็นการปิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูใหม่อีกทีนึงนี่ก็คือปิดเปิดปุ๊บกดอีกครั้งนึงแสงสีแดงสว่างขึ้นกว่าเดิมเปิดอีกครั้งหนึ่งเป็นแสงสีแดงกระพริบนะครับโอเคสำหรับแสงสีแดงจริงๆแล้วมันสวยมากเลยนะมันเป็นเหมือนไฟเส้นๆมันเล่นลวดลายถ้าแสงสีแดงตอนกลางคืนนี้น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวเราตอนกลางคืนเรามาดูกันอีกทีนึงโอเคปิดละครับคราวนี้เรามาเทียบขนาดกับเจ้าตัวรุ่นพี่ของเขาบ้างนะครับในรูปนี้ก็คือขวามือของพี่โอ๊ตนะครับก็คือเจ้าตัวเลนเซอร์ ML6 นะแล้วก็ซ้ายมือก็เป็นเลนเซอร์ ML4 ก็ขนาดเทียบขนาดให้ดูนะครับเรื่องความสว่างนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเจ้าตัวนี้สูงสุด750ลูเมนเจ้าตัวนี้300ลูเมนห่างกันเท่าตัวนะครับแต่เราจะให้ดูในเรื่องของขนาดในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมค่ายเดียวกันเป็นพี่กับน้องกันเป็นไงครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยเท่ากับส่วนหัวส่วนบนของเจ้าตัวใหญ่ขนาดนะดูตรงนี้ตรงท้ายแล้วก็ตรงหัวดีไซน์ของเขาจะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆเจ้าตัว ML6 นี่ย่อส่วนลงมาแต่ว่ามันก็จะมีแตกต่างตรงที่ชาร์จเนี่ยของเขาจะเป็นแม่เหล็กที่เห็นชัดๆนะแล้วก็ตรงข้างบนมันจะเป็นห่วงคล้องนะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยเอาห่วงเป็นแบบนี้แค่นั้นเองไม่ได้เป็นตัวหนีบแบบตีบเข็มขัดอะไรอย่างนี้นะครับตัวฐานก็ดีไซน์คล้ายๆกันนะครับ
ก็ตัวนี้เขาจะมีแม่เหล็กแต่ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยก็ไม่มีอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่เขาแตกต่างกันก็คือตัวนี้ตัวขวามือของพี่โอ๊ตตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นแสงขาวส่วนเจ้าตัวเล็กซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแสงสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูแสงเทียบกันแสงขาวกับแสงเหลืองนะครับนี่ครับเห็นไหมชัดเจนไหมแสงเหลืองกับแสงขาวนะนี่ก็เวลาเปิดกลางคืนเจ้าตัวนี้น่าจะให้อารมณ์แบบคลาสสิกสวยงามส่วนเจ้าตัวนี้ก็ให้ความสว่างที่อาจจะดูสว่างกว่าในความรู้สึกนะนี่ครับหมุนให้ดูสวยไหมจริงๆถามว่าชอบสีไหนเพราะชอบโทนสีนี้นะถ้าในเรื่องของความสวยงามพี่ว่าชอบโทนสีเหลืองแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆให้ความสว่างแบบใช้งานจริงๆเนี่ยสีขาวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่ามันสว่างมากกว่านะครับโอเคสำหรับการเปรียบเทียบของเจ้า2ตัวค่ายเดียวกันพี่น้องค่ายเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อไปครับก็ทดสอบกันไปพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าตัว Red Lancer MLC เจ้าโคมไฟจิ๋วของพี่โอ๊ตนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดลงแล้วเนี่ยเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะตอนนี้ก็คือเขาจะเริ่มมืดแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ6โมงนิดๆแต่ว่ามันจะมืดกว่าด้านนอกเพราะว่าตรงสวนยางในแสงมันจะทะลุลงมาน้อยมากนะครับเพราะว่าใบเขาจะปกคลุมไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาลองเล่นโหมดแสงกันอีกครั้งหนึ่งโดยเอาความสว่างก็คือเอาโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าของพี่โอ๊ตแล้วก็เอาความสว่างหน้าของพี่โอ๊ตนี่แหละว่าเป็นตัววัดว่าเจ้าตัวนี้เขาจะทำแสงสว่างในขนาดไหนนะครับตอนแรกพี่โอ๊ตจะเปิดปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนเริ่มต้นที่5ลูเมนครับ5ลูเมนเราก็จะเห็นประมาณนี้นะนี่ยกขึ้นให้ดูอันนี้ก็คือรายละเอียดบนโต๊ะนะครับเร่งมาที่ตัว50ลูเมนครับอันนี้50ลูเมนนะ50ลูเมนก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงแสงเขาสวยมากนะครับแสงเขาสวยมากคราวนี้ขยับมาที่150ลูเมนครับนี่คือ150ลูเมนก็จะสว่างเพิ่มขึ้นนะวางอันนี้ก็คือวัตถุที่เราวางอยู่บนโต๊ะนะครับก็จะมีมีดแล้วก็มีไฟฉายอีกหนึ่งตัวอันนี้ให้เห็นว่าเขาสามารถให้รายละเอียดให้ความสว่างได้ขนาดไหนนะอันนี้ถือชูขึ้นมาแล้วก็เราจะลองโหมดบูสต์300ลูเมนนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่ปุ่ม power ของเขา2ครั้ง150ลูเมนเดี๋ยวเราจะชูขึ้นมาตอนนี้บูสต์นี่คือ300ลูเมนนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะกลับมาที่150นะประมาณ1-2 นาทีนะครับโอ้ตอนนี้นานมากประมาณตีให้ไปสัก2นาทีครึ่ง3นาทีเขาก็จะกลับมาที่ระดับก่อนหน้าก่อนที่เราจะเรียกโหมดบูสต์นะครับซึ่งก็คือ150ลูเมน
คราวนี้เราจะมาสรุปการใช้งานของเจ้าตัว LED Lancer ML4 นะครับหลังจากที่พี่โอ๊ตได้ทดลองใช้งานมาโดยส่วนตัวของพี่โอ๊ตแล้วนะครับคิดว่าเจ้าตัวโคมไฟจิ๋วตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการเป็นโคมไฟตัวที่2นะไม่ใช่โคมไฟหลักก็คือถ้าเราจะออกไปแคมปิ้งหรือออกไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่มันต้องการความสว่างจากโคมไฟเนี่ยควรจะมีโคมไฟหลักเป็นหลักตัวอื่นนะครับที่มันสว่างหรือมันรันทามนานกว่านี้ส่วนเจ้าตัวนี้เหมาะสำหรับเป็นโคมไฟตัวที่2ซึ่งพี่โอ๊ตคิดว่าเอาไว้สร้างบรรยากาศในการแคมปิ้งนะครับเช่นเราอาจจะนั่งคุยนั่งสนทนาหรือเราอาจจะห้อยเต็นท์ประดับเต็นท์นะครับด้วยความที่เขาเป็นแสงด้วยความที่เขาเป็นแสงสีเหลืองนะครับแสงของเขาค่อนข้างสวยแล้วก็เวลานะฮะเวลาเรานั่งคุยกันหรือนั่งในเต็นท์เราอยากสร้างบรรยากาศแขวนไว้แบบนี้นะครับโรสคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับการเป็นคล้ายๆเลยเป็นเครื่องประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการออกทริปหรือการทำกิจกรรมมากกว่าที่จะให้แสงสว่างแบบจริงจังนะในความคิดของพี่โอ๊ตซึ่งก็แสงมันสวยจริงๆครับแสงมันสวยจริงๆแสงเขาสวยมากนวลตาเลยนะในด้านความสว่างที่ใช้งานได้จริงนะครับโอเคเขาอาจจะเร่งไปถึง300ลูเมนได้ก็จริงในโหมดบูทนะครับแต่ว่าไอตัว300ลูเมนเขาเนี่ยครับเนี่ยตัว300ลูเมนเขาเนี่ยเขาจะอยู่ถึงประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นนะในกรณีที่แบตเต็มชาร์จเต็มมาใหม่ๆจากนั้นเขาก็จะลดมาในระดับล่าสุดที่เราเปิดไว้ก่อนหน้าที่จะเรียกโหมดบูทนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะลดลำแสงลงนะเดี๋ยวรอดูซึ่งพี่โอ๊ตมองว่าในการไปแคมป์หรือไปเดินป่าหรือไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องการความสว่างจริงๆอันนี้เขาลดลงระดับเขาลดลงแล้วนะครับประมาณอาตีให้3นาทีอ่ะ3นาทีนะครับซึ่งพี่โอ๊ตมองว่าถ้าเราต้องการแสงสว่างจริงๆความเสถียรจริงๆเนี่ยเขาจะให้ได้ที่150ลูเมนก็คือ2ชั่วโมงนิดๆนะครับ 2.2 ชั่วโมงอันนั้นจะโอเคกว่าเพื่อนๆก็ลองดูว่า150ลูเมนเนี่ยมันเพียงพอไหมนะถ้าเราต้องการความสว่างนี่ครับนี่คือ150ลูเมนเป็นโหมดที่พี่โอ๊ตคิดว่าเป็นโหมดที่ใช้งานได้จริงในความสว่างในระดับนี้นะครับส่วนโหมดอื่นก็เอาไว้เป็นประดับหรือเปิดไว้ก่อนนอนหรือเปิดไว้หัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่แคมป์นะครับก็สรุปสั้นๆก็คือพี่โอ๊ตคิดว่าเขาน่าจะเหมาะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการประดับการไปแคมป์ประดับการทำกิจกรรมในการสร้างบรรยากาศในการนั่งคุยกันอะไรพวกนี้มากกว่านะแต่ถามว่าใช้งานได้จริงในเวลาจำเป็นไหมมันก็ใช้งานได้ครับแต่ถ้าออกไปแคมป์จริงๆถือไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงทั้งในแง่ของรันไทม์แล้วก็ในแง่ของความสว่างนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับแคมป์เฟอร์นิเจอร์ประดับการนั่งสนทนานั่งคุยกลางเต็นท์กันดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วคราวนี้มาดูข้อดีอวยบ้างไหนๆก็ซื้อมาแล้วตั้งใจซื้อมาเพราะว่าอยากได้นะครับดูในรีวิวดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ตัดสินใจซื้อมาข้อดีของเขาก็คือข้อแรกเลย 1. สวยสวยทั้งรูปร่างทั้งแสงที่เขาให้นะครับ 2. ขนาดเล็กและเบาอย่างที่เห็นครับให้เทียบกับตัวรุ่นพี่เขาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมบังหน้าพูดไว้นี่นะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงก็คือแบตเตอรี่ใช้สามารถใช้ AA ซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดได้อันนี้ก็สะดวกเวลาเราไปไหนไกลๆแบบไม่มีที่ชาร์จอะไรก็ซื้อตุนไว้สักแพ็ค2แพ็คก็ใช้กันลืมไม่หมดครับพูดถึงข้อดีของเขาแล้วนะคราวนี้มาดูข้อเสียไหมก็ไม่เชิงข้อเสียเอาเป็นข้อด้อยข้อสังเกตแล้วกันนะสำหรับการซื้อมาแล้วเพราะว่าอันเนี้ยโพสซื้อมาใช้เองแล้วก็รีวิวเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือไม่ได้มีใครซื้อให้เพราะฉะนั้นก็ข้อสังเกตที่เป็นข้อด้อยก็สามารถพูดได้อยู่แล้วเนาะ
สำหรับข้อแรกของโพสต์ข้อแรกเลยก็คือไอ้ตัวสายชาร์จครับตัวสายชาร์จเดี๋ยวปิดก่อนเอาแสงสว่างจากตัวนี้เนี่ยครับพอร์ตชาร์จของเขานะพอร์ตชาร์จของเขาตรงนี้คือมันจะเป็นแบบแม่เหล็กก็คือเขาจะมีเฉพาะตัวของเขาเป็นแบบหัวชาร์จแบบแม่เหล็กซึ่งถ้าหายไม่แน่ใจว่ามีอะไรแยกขายไหมหรือต้องซื้อใหม่เลยหรืออาจจะต้องใช้เฉพาะฐาน AA อย่างเดียวใช้ฐานชาร์จไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลาเราไปไหนเนี่ยเราต้องพกสายของเจ้าตัวนี้เพิ่มอีกสายหนึ่งแน่นอนนะครับจากที่ตัวอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัว Type C หรือ Micro USB เขาก็จะใช้ด้วยกันได้นะสำหรับตัวอื่นๆพก2เส้นก็คืออันนึงหัว Micro USB อีกอันนึงก็คือหัว Type C อันนี้ก็ครอบคลุมแล้วเวลาชาร์จกับ Power Bank หรือไฟบ้านแต่เจ้าตัวเนี้ยต้องมีหัวชาร์จแบบพิเศษของเขานะครับซึ่งก็คือเป็นหัวแม่เหล็กแต่ถามว่ามันสะดวกไหมตอนชาร์จตอนใช้ของเขาก็คือแปะปุ๊บมันก็ติดปั๊บแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหายหรือลืมนี่ก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะนี่ก็คือข้อได้หรือข้อสังเกตจุดสังเกตของเขานะครับอีกอย่างนึงที่โพสต์ลืมพูดไปก็คือระดับการกันน้ำนะครับเห็นเขาตัวเล็กขนาดนี้แต่ว่าเขาสามารถกันน้ำด้วยค่ามาตรฐาน IP66ซึ่งมากกว่าเจ้าตัวรุ่นพี่ของเขารุ่นพี่ของเขาก็คือมาตรฐาน IP54 นะครับแต่ว่าทั้งตัวรุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับที่ทดสอบจุ่มน้ำแล้วไม่มีปัญหาครับใช้งานได้เปิดในน้ำได้เลยแต่ก็ไม่ได้แนะนำนะไม่ได้แนะนำว่าให้เอาไปเปิดในน้ำหรืออะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำหล่นหรืออยากจะเปิดโชว์สร้างบรรยากาศอะไรในน้ำนี่ก็ทำได้ครับหรืออาจจะเผลอทำหล่นอะไรอย่างเงี้ยชั่วครั้งชั่วคราวมันก็สามารถ เปิดได้ใช้งานได้ไม่เสียไม่พังน้ำไม่เข้านะครับนี่ก็คือข้อดีก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะสำหรับเจ้าเลนส์เซอร์ ML4 ราคา 1,490 บาทที่โพสต์ได้มาถ้าให้ฟันธงว่าคุ้มไหมนะครับถ้าในแง่ของการใช้งานเลยโพสต์ว่าในราคา 1,490 เนี่ยมีตัวอื่นที่ทำได้ดีกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความสวยงามเป็นของเล่นเป็นของแกดเจ็ตเป็นของสะสมแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบบรรยากาศประกอบฉากในแคมปิ้งของเราหรือการนั่งสนทนาหรือเราทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยพูดว่าโคตรคุ้มเลยนะแล้วก็ซื้อมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียดายตังค์เพราะว่าชอบแล้วก็ถูกใจมากๆนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะตัดสินใจซื้อก็ลองดูรีวิวของโพสต์ประกอบได้นะโอเคครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรแล้วสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องฝาปิดเลนนะครับเป็นซีรีส์ฝาปิดเลนรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรอบหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปบอกได้เลยว่าของเล่นพี่โอ๊ตเยอะมากเดี๋ยวจะขนมารีวิวให้ครบทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก็สวยแสงก็สวยสีแดงก็สวยครับ